คลิปนี้ลุงช่างพามารู้จักวัสดุอีกตัวหนึ่งไม่ใช่วัสดุที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับจะใช้เฉพาะที่แต่ก็มีคำถามมาว่าอยากจะใช้ตัวนี้กับบ้านเนี่ยมันน่าจะดีถามมาเยอะจนลุงช่างบางทีต้องสะกิดมันมีข้อที่ต้องพิจารณาก่อนจะนำมาใช้นะครับตัวนั้นก็คือผนังแซนด์วิชพาเนลหรือส่วนใหญ่เราชอบไปเรียกกันว่าไอโซวอลนะครับไอโซวอลค่อนข้างไปติดไปทางชื่อแบรนด์ละแต่ว่าจริงๆตัวนี้ต้องเรียกว่าแซนด์วิชพาเนลตามลุงช่างมาดูมันคืออะไรแซนด์วิชพาเนลชื่อเนี้ยตรงมากนึกภาพแซนด์วิชเอาแซนด์วิชขึ้นมาเลยแซนด์วิชคืออะไรครับขนมปัง2แผ่นมีไส้ตรงกลางไส้คุณจะเป็นไข่ดาวหมูอะไรต่างๆก็อยู่ตรงกลางแล้วประกอบด้วยขนมปัง2แผ่นไอ้ตัวเนี้ยแบบเดียวกันเลยมันประกอบด้วยแมทเทียล2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นตัวปิดผิว2ด้านนะครับแล้วก็มีไส้ตรงกลางมันถึงถูกเรียกว่าแซนด์วิชพาเนลนะครับแมทเทียลหลักๆสำหรับ2ตัวนี้คืออะไรครับตัวปิดผิวเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างนะที่เป็นแผ่นไม้อัดซีเมนต์บอร์ดแผ่นพลาสติกแผ่นโลหะอะไรก็ตามที่เอามาถูกตั้งขึ้นมาเป็นตัวเนี้ยเสร็จแล้วตัวไส้ก็มีได้หลายอย่างเป็นฉนวนทุกแบบที่คุณนึกออกนะครับเป็น EPS โฟมเป็นโฟมชนิดต่างๆเป็นล็อกวูลแล้วแต่คุณสมบัติที่เราต้องการจะผลิตมันขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยเป็นการสั่งผลิตนะครับเป็นการสั่งผลิตเพราะฉะนั้นเมื่อเอาแผ่นมาตั้ง2แผ่นอาจจะกว้าง6เซน4เซนแล้วแต่ผลิตเหมือนงานตัวนี้นะครับแล้วแต่ความแข็งแรงความคุณสมบัติในการป้องกันอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็มีไส้อาจจะฉีดอาจจะประกบอาจจะยึดด้วยวิธีไหนก็ตามออกมาแล้วเป็นนี้เราเรียกว่าแซนด์วิชพาเนลนะครับแต่ตัวที่ถูกใช้มากที่สุดนะครับถูกผลิตมาและถูกนำไปใช้มากที่สุดและมีคุณสมบัติที่สุดเนี่ยก็จะผลิตจากตัวแผ่นนอกแผ่นประกับเนี่ยจากแผ่นเหล็กเคลือบสีคือเมทัลชีทนี่แหละก็คือเมทัลชีทแต่ไม่มีลอนนะครับก็จะเป็นแผ่นเรียบนี่แหละเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีนะครับเป็นตัวตั้งแล้วไส้เนี่ยก็จะแล้วแต่คุณสมบัติที่จะสั่งผลิตจะเป็นล็อกบูก็ได้นะครับเป็นพวกโฟมต่างๆพวกสารที่มีคุณสมบัติเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่ผลิตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นผนังที่เป็นฉนวนเป็นห้องที่ต้องการควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้นเสียงฝุ่นเพราะพวกนี้พอผลิตแล้วเนี่ยเขาจะมีขอบแผ่นเขาจะเป็นล็อกกันพอซิลปุ๊บเนี่ยพอติดตั้งปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่กาวไม่ใช่เลยแต่พอเข้าร่องเขาเรียกเข้าร่องกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นห้องที่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไอโซวอลหรือแซนด์วิชพาเนลเราจะเห็นได้มากที่สุดในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความเย็นและอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดเช่นห้องเย็นแน่นอนเลยไอ้พอตัวนี้เนี่ยพอผลิตออกมาเนี่ยตามคุณสมบัติที่ต้องการเนี่ยมันทนความเย็นได้ติดลบเลยนะครับมันถูกใช้เป็นผนังห้องเย็นเป็นฝ้าเป็นพื้นได้หมดนะครับเพราะว่าคุณสมบัติมันก็คือแผ่นคุณถ้าคุณติดตั้งมันเป็นกล่องได้มันเป็นทั้งฝ้าได้คุณหิ้วมันได้เป็นตัวตั้งมันรับแรงมันตั้งของมันเองได้ 5-6 เมตรลุงช่างเคยเห็นมาแล้วมันก็ตั้งมันเองได้ไม่ต้องมีโครงนะครับตัวมันเองเพราะมันเป็นแผ่นเหล็กนะครับเจาะช่องหน้าต่างได้แต่ต้องซีลอะไรให้ดีนะครับประตูก็ทำได้ซีลให้ดีนะครับเพราะนั้นคุณสมบัติไอ้ตัวนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อห้องที่ต้องการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลห้องที่เขาเรียกห้องคลีนรูมห้องคลีนรูมนี่คือห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิควบคุมปริมาณฝุ่นมันจะมีฟิลเตอร์กรองระดับละเอียดจิ๊บแบบคนเข้าไปนี่ต้องห้ามแต่งหน้าอะไรต่างๆเพราะว่าเวลาผลิตไมโครชิปเครื่องเนี่ยฝุ่นนิดเดียวเข้าไปแทรกเนี่ยเสียหายเลยเพราะฉะนั้นห้องครีนรูมเนี่ยค่าก่อสร้างจะแพงมากและแซนด์วิชพาเนลจะเป็นส่วนหลักส่วนสำคัญส่วนหนึ่งสำหรับใช้ทำผนังและฝ้าสำหรับห้องครีนรูมรองลงมาก็คือห้องเย็นแล้วก็ห้องตามห้องที่ต้องการควบคุมเชื้อโรคห้องอะไรต่างๆตามโรงพยาบาลทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าคนไปรู้ว่าเฮ้ยมันคุมความร้อนนี่มันทำให้บ้านเย็นนี่มันทำให้เย็นเนี่ยมันกันความร้อนได้จะเอามาใช้กับบ้านได้ไหมได้ครับเราเคยเห็นนะพวกเราเคยเห็นตู้สำนักงานที่เขาทำขายเคยเห็นไหมครับที่เขายกบางทีก็เอาไปทำร้านกาแฟเคยไปเคาะไม่ใช่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับไม่ใช่คอนเทนเนอร์ที่เป็นเหล็กหนาๆ นะครับมันก็เรียบๆนี่แหละแต่เรารู้ว่าเป็นเหล็กแล้วก็มีหน้าต่างมีประตูนี่ก็ทำมาจากแผ่นไอโซวอลหรือแผ่นแซนด์วิชพาเนลนี่แหละก็คือเขาก็เนื่องจากหนึ่งมันมีความแข็งแรงในตัวพอสมควรสองก็มันเหมาะมากทำเสร็จก็คือจบเลยกันร้อนกันฝุ่นอะไรก็อยู่ในนั้นติดแอร์เข้าไปก็จบเลยทีนี้คนก็เลยบอกถ้างั้นหนูจะเอาแบบนี้แหละมาทำผนังบ้านไม่ก่ออิฐแล้ว
ไม่ก่ออิฐแล้วจะเอาตัวนี้มาได้แต่ต้องออกแบบตั้งแต่ต้นให้รองรับวิธีจุดเชื่อมต่ออะไรต่างๆให้มันรองรับข้อที่2คืออย่าลืมว่าปกติมันจะไม่ทาสีเขาจะพ่นสีขาวมาหรือไม่เราก็ต้องสั่งพ่นสีเพราะมันเป็นเหล็กพ่นสีได้นั่นคือจะไม่มีฟินิชชิ่งอีกแล้วจบได้เลยก็ควรจะออกแบบให้มันแมทช์กับบ้านส่วนใหญ่ถ้ารู้ว่าจะใช้แบบนี้ทำกับโครงสร้างเหล็กอะเวิร์กสุดเพราะมันติดตั้งง่ายทำตัวปุ๊บตั้งโครงเสร็จตัวนี้ปิดปั๊กปังปังปังกันน้ำกันฝนได้ด้วยก็เหมาะแต่แพงนะบอกไว้ก่อนแพงกว่าผนังธรรมดาหลายเท่าเพราะนั้นใช้ได้แต่คงไม่ได้ใช้เป็นการทั่วไป1ราคาสูงกว่าแน่นอน2น่าจะใช้เฉพาะที่เฉพาะจุดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเซตติ้งความสวยงามด้วยอย่าลืมว่าผนังก่อธรรมดาเนี่ยเราจะติดคิ้วติดบัวทำสีทำอะไรสารพัดเพราะเบสของมันพื้นๆถูกไหมครับมันสามารถดัดแปลงเอาอะไรมาติดทำอะไรนั่นได้หมดแต่ไอ้ผนังพวกนี้มันค่อนข้างเป็นผนังเฉพาะถ้าใช้ก็ต้องรู้ข้อจำกัดของมันแต่ถ้าสนใจมันก็มีคนผลิตเยอะแล้วก็ต้องสั่งผลิตนะครับไม่ใช่ว่าให้ช่างไปซื้อของมาตามร้านแล้วก็มาทำถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะอย่างที่บอกก็คือสันนิษฐานก็คือมีผนัง2ด้านแล้วมีอะไรยัดไส้ก็เรียกสันนิษฐานแล้วอย่างที่ลุงช่างแนะนำหลายคนที่บ้านร้อนก็บอกว่าถ้ามุดเราเป็นบ้านไม้ก็กลุพวกฉนวนต่างๆแล้วก็ไปกลุยิบซ้ำข้างในเนี่ยคือสันนิษฐานละในความหมายนะครับแต่เป็นแบบที่เป็นแฮนด์เมด DIY แต่ถ้าเอาแบบมาตรฐานที่เป็นแผ่นเหล็กอะไรเงี้ยก็ต้องไปสั่งผลิตนะครับลุงช่างไม่ลงรายละเอียดหรอกว่าต้องไอ้โฟมข้างในมีโพลีสไตรีนอะไรต่างๆหรือว่าที่มีทนขนาดนั้นคือมันออเดอร์ได้หมดมันมีคุณสมบัติที่หลากหลายมากแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้นะครับเอาแค่นี้เพราะมันไม่ใช่ของที่ใช้เป็นการทั่วไปนะครับไอ้ลงตัวเลขลงอะไรที่มันเป็นสเปคที่มันลึกๆเนี่ยเราไม่ถูกใช้หรอกแต่ถ้าเป็นงานอุตสาหกรรมมันจะถูกพิจารณาเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการควบคุมอุณหภูมิอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ลุงช่างอยู่ในสายงานค่อนข้างพูดได้เพราะว่าจะทำอยู่ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมที่ใช้พวกนี้อยู่ระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้เอามาเป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นความรู้เบื้องต้นแล้วกันไม่ลงลึกอย่างน้อยก็เราก็รู้วัสดุขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยเราได้ยินแล้วพอนึกออกว่ามันคืออะไรเอาไปใช้อะไรหรือว่าเอาไม่ควรเอามาใช้ทำอะไรโอเคไหมครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงแนะนำวัสดุนะออกมาก็เป็นเลือกวัสดุมาแนะนำนะครับไม่รู้นึกอะไรได้ก็ว่าไปใครนึกอะไรได้ก็อยากให้ทำอะไรก็บอกกันมานะครับฝากช่องเหมือนเดิมนะครับช่วยเผยแพร่ช่องให้ลุงช่างด้วยนะครับจะได้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นๆต่อไปแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ